มได้ว่าพี่เป็นตลกที่อัจฉริยะที่สุดในประเทศไทยลูกเหล็กรู้จักไหมลูกเหล็กลูกเหล็กสนิทกันครับลูกเหล็กพักบ้านเปล่าเป็นเหมือนลูกเปตองลูกเหล็กลูกเหล็กลูกเหล็กเกิดจากแม่เหล็กหรือพ่อเหล็กลูกเหล็กเกิดจากพ่อเหล็กหรือแม่เหล็กถ้าคุณปัญญาจ้างคุณให้ขับรถไปส่งของที่เอกมัยแต่ก่อนกลับให้ไปรับของจากคุณเอกชัยเพื่อเอาไปให้คุณละไมแล้วเอาเงินจากคุณละไมกลับมาจะถามแล้วนะฮะคนขับรถชื่ออะไรครับผมอ่ะชื่อจักรบุ๋มครับถามว่าอะไรตอนนี้ในคำถามเป็นผมครับจ้างผมพี่ถามผมจ้างคุณไงคุณคือผมคุณคือใครคุณคือใครไม่คิดว่าจะมาเล่นรายการแล้วเครียดอย่างนี้เลยเนี่ยชื่อสาเอมสาธิดาค่ะคุณรู้ได้ไงเพราะว่าคุณคุณรู้จักเขาด้วยเหรอจ้างหนูค่ะแล้วคนของเราชื่อว่าเอมสาธิดาเป็นสินชัยค่ะเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนสวยค่ะร่วมลุ้นไปกับวินาทีแจ็คพอตแตกของเขาคนนี้เพื่อแจ็คพอตแตกครับครับคิวอาร์โค้ดถามต่อไปเลยตัวคิวย่อมาจากคำว่าอะไรครับคิวย่อมาจากคำว่าเร็วเพื่อแจ็คพอตแตกครับ SJ พอที่10ปริศนาฟ้าแลบมาแล้วครับรายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย 100,000 บาทจาก AIS พร้อมลุ้นรับรถยนต์เสียนต้ารุ่น 1.5 วีเกียร์อัตโนมัติมูลค่า 865,000 บาทครับกลับมาสนุกสนานเฮฮากันต่อโดยจากสัปดาห์ก่อนที่เป็นการเปิดศึกแชมป์ชนแชมป์ระหว่างทีมดารานักร้องนำโดยคุณจินชินวุฒิกับทีมนักร้องเสียงใสที่นำโดยคุณพัชชาแล้วในคู่แรกก็เป็นการเจอกันของคุณจักรบุ๋มกับคุณเอมบุรุษสายหาผู้เริ่มเล่นก่อนจะใช้ลีลาสุดกวนตอบถูกไปได้กี่ข้อกันแน่ไปชมกันเลยปริศนาฟ้าแลบครับ2นาทีจับเวลาอาบอบนวดอะไรที่คุณทำทุกวันอาบอบนวดอะไรที่ทำทุกวันอาบผมมือทำไมผมอาบน้ำทุกวันครับแน่นอนครับผมต้องอาบน้ำถ้าผมไม่อาบน้ำนะครับผมมันจะเหม็นนะฮะมันจะกลายเป็นของหมักหมมครับพี่คุณรู้ได้ไงว่ามันเหม็นโอ้โหผมเคยก้มไปดมอยู่ทีงใช้ได้พี่ตาใช้ได้การดมทำไมต้องก้มลงไปด้วยทำไมไม่ดมแบบตะกายขึ้นไปหรือยืนเฉยผมเป็นคนคออ่อนครับผมตกลงอาบอบนวดอะไรที่คุณทำทุกวันอาบครับแล้วแต่ถูกต้องครับผมมีบางวันก็ไม่ทำครับไม่ไหวจริงใครไหมผมจะได้อีกสักเก้าข้อเอ้ยยาวเก้าข้อเลยข้อต่อไปอาบอบนวดมาอีกแล้วมาอีกแล้วเอาอีกได้ครับผมทำไมอ่ะถ้าหมอให้หมออะไรให้หมอนวดเนี่ยครับผมหมอนวดแผนโบราณตามวัดโพครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้อนี้อ่ะอันนี้พี่ถามอะไรผมมาถามว่าอาบอบนวดอาบครับผมว่าเหมือนกับข้อเดิมเนี่ยจะถามอีกทีนึงอ๋อได้ครับแต่ว่าเปลี่ยนคำถามใหม่ได้ขอรับข้อแรกได้ไปแล้วนะขอรับพี่ข้อต่อไปอาบอบนวดอะไรที่คุณทำคนเดียวก็ได้อาบอบนวดอะไรที่ทำคนเดียวได้อาบน้ำคนเดียวได้เคยอาบสองคนแต่ว่าอาบไม่สุดครับฟังนะบางคนเขาก็จะมโนอะไรเข้าไปเรื่อยเราก็ฟังของเราไปอบได้อบโอเคนวดคนเดียวนวดตัวเองได้ได้นวดได้นวดได้สามอย่างเลยครับสามอย่างคืออะไรอาบอบนวดทำคนเดียวได้ทำได้หมดเลยถูกต้องไอ้ทำไมเรื่องอาบอบนวดมันคล่องมากเลยอ่ะก็แถวนั้นเคยไปทำงานบ่อยแถวนั้นเพราะคำถามอยู่แถวนี้อ๋อใช่ใช่ใช่ครับแถวนี้นะครับผมใช่คืออะไรใช่ใช่ผมจำได้ใช่ไหมเอาครับพี่จำอะไรได้จำอาบอบนวดได้ครับเอาจริงนะครับผมอาบอบนวดเอาจริงเหรอครับเอาจริงสิครับผมคุณชอบไหมล่ะชอบมากครับอะไรทำกับอาหารได้อาบอบนวดอะไรทำกับอาหารได้เออเอาอาบอบขนมนวดแป้งอาบอาบอาบเหมือนเคยได้ยินนะอาบเนี่ยถ้าพลาดก็พลาดต้องอาบนี่แหละแต่เคยได้ยินอบกับนวดครับอบกับนวดคืออะไรครับ
อบอบอาหารครับผมอบอาหารอบอาหารอบเสร็จอบเสร็จปั๊บมานวดแป้งต่ออบกับนวดครับผมถูกต้องโอ้พอได้เลยครับผม3ข้อเอาอีกไหมไปจนเปิดเมมเบอร์แล้วผมเนี่ยไปไหนไปอาโถพี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอาการในการที่จะมีการอบมีนวดมีอาบน้ำใช่ครับพี่นะอ้าวอาบอบนวดครับผมเปล่าแล้วพอแล้วครับผมถ้าคุณปัญญาจ้างคุณให้ขับรถไปส่งของที่เอกมัยแต่ก่อนกลับให้ไปรับของจากคุณเอกชัยเพื่อเอาไปให้คุณละไมแล้วเอาเงินจากคุณละไมกลับมาเอาทวนสิคุณปัญญาใช้ผมขับรถไปเอกมัยก่อนจะไปเอาเอกมัยให้แวะไปเอาของที่ก่อนจะไปเอาเอกมัยเอาเลยแปลว่าอะไรจะไปเอาก่อนจะไปเอกมัยให้แวะไปเอาของกับใครสักคนนึงแหละต่อขอทีพี่ขอทีขอทีขอทีดีกว่านะเอาเร็วหรือเอาช้าเอาสโลว์ครับผมถ้าอันนี้ก็ช้าไปครับพี่ครับช้าเลยไม่ช้าเลยเวลาจะเดินไปใหญ่เลยนะถ้าคุณปัญญาจ้างคุณให้ขับรถไปส่งของที่เอกมัยแต่ก่อนกลับให้ไปรับของจากคุณเอกชัยเพื่อเอาไปให้คุณละไมแล้วเอาเงินจากคุณละไมกลับมาจะถามแล้วนะฮะคนขับรถชื่ออะไรครับผมอ่ะชื่อจักรบุ๋มครับถามว่าอะไรถ้าคุณปัญญาจ้างคุณก็ผมไงขับรถให้ไปเอกมัยจ้างผมจ้างคุณไงจ้างคุณตกลงจ้างผมหรือจ้างคุณตอนนี้ในคำถามเป็นผมครับจ้างผมพี่ถามผมจ้างคุณไงคุณคือผมคุณคือใครคุณคือใครไม่คิดว่าจะมาเล่นรายการแล้วเครียดอย่างนี้เลยเนี่ยคุณคือใครก่อนคุณคือผมคือจักรบุ๋มถูกต้องขอบคุณคุณรู้แล้วนะว่าคุณคือใครผมชื่อจักรบุ๋มเจ้าของร้านจักรบุ๋มจุ่มหม้อแม่ครับผมขายอะไรผมขายจิ้มจุ่มครับผมจิ้มจุ่มชาบูอีสานอยู่ตลาดเท่งเถิดเทิงครับผมรีบไปเดินนะครับตลาดจะเจ๊งแล้วนะครับผมเป็นถนนคนเดินถนนคนเดินเดินจริงๆไม่สบตาพ่อค้าแม่ขายเลยจะถามต่อนะแล้วคุณซึ่งคือผมเนี่ยครับผมใช่ผมก็คือคุณแน่นอนพี่ต้องเอาเงินจากคุณละไมไปให้ใครให้พี่พี่คือใครพี่ปัญญาพี่คือผู้มีพระคุณสำหรับผมในชีวิตนี้ก็เราเอาไปให้ใครให้คุณปัญญานิรันดร์กุลครับผมถูกต้องมาห้าแล้วนะเล่นไปเล่นมาเนี่ยคุณเล่นตลกหรือเล่นจริงเนี่ยเอ้าจริงจังด้วยมีตลกแถมให้หน่อยดูดีไปต่อเลยนะฮะลูกเหล็กรู้จักเป็นลูกเหล็กลูกเหล็กสนิทกันครับลูกเหล็กทั้งบ้านป่ะเป็นเหมือนลูกใบตองลูกเหล็กลูกเหล็กลูกเหล็กเกิดจากแม่เหล็กหรือพ่อเหล็กลูกเหล็กเกิดจากพ่อเหล็กหรือแม่เหล็กคือคนดูน่ะเขาก็ต้องการสนุกคลายเครียดชีวิตประจำวันมันเครียดอยู่แล้วเราก็ทำความสุขให้ท่านผู้ชมหน่อยลูกเหล็กกระจับพ่อเหล็กหรือแม่เหล็กเรียกขอให้เป็นจริงเกิดจากเหล็กที่ไม่ใช่พ่อใช่แม่ของเหล็กตกลงไม่มีพ่อแม่แล้วมีลูกมาได้ไงมันปฏิสนธิกันไม่ได้ครับพี่เหล็กจะไปนาบกันแล้วคลอดลูกออกมามันไม่ใช่นะพี่นะตกลงลูกเหล็กก็คือเหล็กนั่นเองถูกต้องพูดเองเรื่อง AS ตอนนี้ AS ได้เกียร์ให้ 100,000 เลยนะแน่นอนครับพี่ยิ่งสูงยิ่งหนาวระมัดระวังดีๆครับผมแม่เหล็กขั้วเหนือกับขั้วใต้มาเจอกันจะดูดกันหรือจะผักกันผักอะไรผักอยู่ดีคุณก็บอกผักผักครับไม่ใส่หมูไม่ใส่อะไรเลยเหรอผมมังสวิรัติครับผมเคลียร์ก่อนถามว่าอะไรแม่เหล็กขั้วเหนือกับขั้วใต้มาเจอกันจะดูดกันหรือจะผักกันผักครับผักออกไปผักไม่ชอบกันไม่มีผลไม้เลยครับผักเลยแน่นอนครับพี่ผักออกไปเลยผักนี่มันผมเคยเอามาจี้มันผักไงจี้ปักผักเลยถ้าผักกันมันต้องเป็นขั้วที่เหมือนกันหรือต่างกันต่างกันสิหรืออะไรเหมือนกันต่างกันมันจะดูผมผิดใช่ไหมเนี่ยเสียดายนะมันซ่อนปมตรงคำถามอยู่นี่นะเอาลงปมเลยได้ไม่รู้คือไม่ผิดครับพี่ไม่รู้คือได้ประโยชน์ครับพี่ข้อต่อไปถ้าเออยากได้เสื้อกันหมดไหมล่ะก็มาจากไหน
ม่รู้เหมือนจะเล่นตลกอ่ะโอ้นู่นนี่แต่ได้ไปถึง6ข้อติดลงมาคือผมจะไม่ทำให้เขาผิดหวังไหนๆว่าเรานานๆมาเจอทีนะครับก่อนขึ้นไปตั้งใจว่าจะประมาณเท่าไหร่ตั้งใจว่าผมไม่เกิน4แน่นอนไม่เกิน4อันนี้ทะลุเกินเป้าครับผมไม่ต้องเล่นต่อแล้วสิเล่นสิพี่เล่นได้ยันเช้านะครับผมคู่แข่งคิดว่าประมาณเท่าไหร่น้องเอมเขาเก่งอยู่แล้วไม่แน่เขาอาจจะได้7ก็ได้ตกลงขอให้ได้7ไปแล้วกันเอ้ยไม่เอาจะ4พอจะ4พอ4พอของจริงอ่ะก็ต้องดูตัวจริงจ้ะส่งตัวเข้ามาก้มหน้าเป็นไงบ้างเอามือขึ้นมาด้วยเครียดมากด้วยเครียดด้วยเครียดมากดูหน้าดูหน้าไม่เคยเจออะไรยากขนาดนี้มาเดี๋ยวเครียดแล้วมีอมยิ้มทำไมเครียดแล้วแบบแก้มป่องขนาดนี้เขาเรียกว่าเจ้าเล่ห์เจ้าเล่ห์เจ้าเล่ห์พี่เขาต้องเครียดหรือหนูต้องเครียดเนี่ยดูท่าทางแล้วทีมหนูก็หน้าตาเครียดอยู่เหมือนกันค่ะยังไงมั่นใจแล้วกี่คะแนนกลัวดีกว่าหนูกลัวตั้งแต่2แล้วจริงๆแล้วอ่ะดูผู้ชายรูปร่างสันทัดอย่างพี่น่ากลัวห้าห้ากลัวไหมห้ากลัวมากกลัวมากกลัวมากห้านี่กลัวมากกลัวแบบกลับบ้านเลยอ่ะกลับบ้านแล้วห้าหนูว่าห้าค่ะพี่เขาเก่งถ้าบอกห้ากลับบ้านไม่ห้าไม่ห้าหนูลืมไปหรือเปล่าพี่เป็นตลกที่อัจฉริยะที่สุดในประเทศไทยโอ้โหหกเลยอ่ะคะหกครับโอ้โหเลยละโอ้โหทำไงดีเนี่ยเนี่ยเชียร์ทางนี้อย่างเดียวเลยเนี่ยด้วยสมองปาดเปลืองพี่หกนี่แต่หกนะพูดขนาดนี้มันถ้ามันได้สิบมันเจ็ดสิบปีท่านอยู่ผมได้สิบนี่ผมกล้าบวชพรรษาเลยแหละเจ็บพูดแล้วนะครับผมโอ้โหแล้วกับผู้หญิงคนนี้ด้วยแต่น้องเก่งน้องต้องทำได้อันนี้เป็นกำลังใจให้กำลังใจกันนะทำได้เท่าไหร่ให้น้องทำแค่สองพอหกเป็นตัวตั้งจะได้เท่าไหร่อยู่ที่ตัวเขาแล้วแต่จะเกิดบรรยากาศอะไรขึ้นมากองเชียร์เชียร์ไป AS Next Gen ได้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 ไปการให้กำลังใจได้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 วันเด็กที่ผ่านมานี่ไปไหนมาไหมครับวันเด็กเหรอคะคุยกันแบบวันเด็กหนูไปเชียร์แบดมินตันมาไปเชียร์แบดมินตันรู้ไหมครับว่าเด็กเป็นอนาคตของชาตินะครับค่ะแต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคุณเป็นอนาคตของผมนะถูกใจมุกเด็ดของพี่อู๋เลยสิครับคุณเอแล้วสาวสวยเสียงดีคนนี้จะสามารถตอบถูกเอาชนะคุณจักรบุ๋มไปได้หรือไม่ช่วงหน้ามาลุ้นกันครับวันเด็กที่ผ่านมานี่ไปไหนมาไหมครับวันเด็กเหรอคะคุยกันแบบวันเด็กหนูเชียร์แบดมินตันมาอ๋อไปเชียร์แบดมินตันรู้ไหมครับว่าเด็กเป็นอนาคตของชาตินะครับค่ะแต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคุณเป็นอนาคตของผมนะอูมาแล้วอูมาแล้วอันนั้นคนของผมมันเป็นผู้ชายคนเดียวที่ใส่รองเท้าใหม่ๆให้เก่าได้ไอตัวนี้เนี่ยใส่เวอร์แจ็คอนาคตของผมอนาคตของผมอย่าไปสนใจนะเอาปัจจุบันนี้ให้รอดไปก่อนอนาคตที่นุ่มๆดอนๆที่มันเนี่ยอ่ารู้เอมมีผู้ชายแปลกหน้ามาพูดอย่างนี้รู้สึกดีใจค่ะอ๋อดีใจอุ่นใจอุ่นใจดีใจเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าปกติผู้ชายไม่ค่อยกลัวเพราะว่าที่บ้านทำค่ายมวยค่ะเขารู้หรือเปล่าเนี่ยเขามาทำอย่างเงี้ยอย่าไปแกล้งเลยเนี่ยไม่มีผลต่อค่ายมวยเลยเหรอไอ้หูได้ข่าวว่านักมวยมาส่งน้องเขาด้วยนะเฮ้ยพี่เขาใจร้ายมากนะเดี๋ยวเจอกันหลังจบเกมนี้ค่ะเอากองเชียร์เชียร์ป๊อปเปอร์ตบมือให้ด้วยนะเนี่ยสุดยอดเลยทำไมคุณปรบมือให้ด้วยน้องเขาแฟนคลับเยอะครับผมลืมเลข6ไปไปทีละข้อทีละข้อทีละข้อตั้งสมาธิดีๆพร้อมมาเลยปริศนาบ้าล่ะสองนาทีจับเวลาข้อแรกนี้ไม่รู้รู้จักหรือเปล่าแต่ฟังไว้แล้วกันอาบอบนวดรู้จักมีชีมารู้จักแล้วมียิ้มด้วยอ่ะได้ยินได้ยินไหมคะเคยได้ยินละเราต้องศึกษาเรื่องเรื่องนี้ไว้บ้างนะอาบอบนวดอะไรที่คุณทำทุกวันอาบน้ำทำทุกวันค่ะนวดอาบ
อบนวดอะไรที่ทำทุกวันใช่ไหมคะอะไรที่คุณทำทุกวันอะไรที่คุณทำทุกวันทำทุกวันเลยอาบค่ะคืออาบอะไรครับอาบน้ำค่ะแล้วอบอ่ะไม่ทุกวันไม่อบค่ะไม่นวดทุกวันด้วยค่ะไม่ทุกวันด้วยค่ะแล้วถ้าอบไปอบอะไรอ่ะบางวันเนี่ยอบผมอบผมบางวันเท่านั้นอ๋อบางวันเป็นอบผมใช่แล้วนวดอ่ะนวดต้องเวลาเมื่อยเท่านั้นค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกวันก็อาบอย่างเดียวค่ะอื้อเผื่อจะโดนจะตายไม่ได้แล้วอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าเกิดบางคนอาจจะอบผมทุกวันหรือนวดทุกวันแล้วอาบปีนึงครั้ง3เดือนครั้งก็แล้วแต่นั่นก็หนักไปครับผมก็ต้องพิสูจน์ออกมาให้ได้ก็ผมไม่สั่งตังค์แน่พี่พีทข้างหลังค่ะไม่ค่อยอาบน้ำเป็นแบบนี้เหมือนกันจริงไหมเอ๋อเอาโยนเป็นคนสะอาดไงแบบเรียนแต่ก็สะอาดเอาได้ไปแล้วหนึ่งไปยังไงข้อต่อไปอาบอบอาบนวดอบอะไรที่คุณทำคนเดียวก็ได้อะไรที่คุณทำคนเดียวได้อาบน้ำคนเดียวได้จริงเหรอได้ค่ะลั่นสีมันลั่นเฉยอาบน้ำคนเดียวได้นวดตัวเองได้อบก็ได้อบคนเดียวก็ได้ค่ะเขาพูดใครไม่แล้วหยุดทำไมอบการที่เรามีตู้อบที่บ้านเข้าไปอบตัวก็ได้ทั้ง3อย่างค่ะ3อย่างเลยเราจะทำอะไรก็เรื่องของเราได้หมดเมื่อไรก็เรื่องของเราก็ได้เพราะเราคือเราถูกต้องค่ะถูกต้องมันสนุกนะถ้าใช้ให้เป็นมันสนุกอับอบนวดอีกแล้วอะไรที่ทำกับอาหารได้อาบอบนวดอะไรที่ทำกับอาหารได้นวดไม่ได้แน่นอนนวดมีค้างนวดอาบอาหารไม่ได้หรือเข้ามาถึงอาบที่เป็นแบบอาบอบได้แน่นอนอบขนมนวดนวดแป้งปะวะเขาคุยกับตัวเองคือปกติหนูไม่ทำอาหารก็เลยยากมากให้คนอื่นทำมันดีแล้วเรากินอย่างเดียวอาบอาหารไม่ได้แน่นอนค่ะเวลาเดินอยู่นะเร็วอบกับนวดได้ค่ะตกลงตอบว่าอบและนวดค่ะเหมือนก็ไม่อยากตอบเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากเท่าไหร่อบและนวดได้ก็เป็นนวดอะไรนวดแป้งไปทำคุกกี้อะไรก็แล้วแต่นะถูกต้องตามแล้วเอายังเอานวดเหนื่อยเนาะเหนื่อยเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเหนื่อยพร้อมยังค่ะพร้อมนะพร้อมค่ะพร้อมไปเลยถ้าคุณบรรยาจ้างคุณได้ขับรถไปส่งของที่เอกมัยแต่ก่อนกลับให้ไปรับของจากคุณเอกชัยเพื่อเอาไปให้คุณละไมและเอาเงินจากคุณละไมกลับมาได้ยินอะไรบ้างได้ยินคุณปัญญาอย่างเดียวเลยค่ะใช่ได้เอาฟังอีกครั้งถ้าคุณปัญญาจ้างคุณให้ขับรถไปส่งของที่เอกมัยแต่ก่อนกลับให้มารับของจากคุณเอกชัยเพื่อเอาไปให้คุณละไมโอเคและเอาเงินจากคุณละไมกลับมาค่ะถามแล้วนะคนขับรถครับชื่ออะไรครับถ้าคุณปัญชื่อสาเอมสาธิดาค่ะคุณรู้ได้ไงเพราะว่าคุณปัญญาคุณรู้จักเขาด้วยเหรอจ้างหนูค่ะคุณปัญญาจ้างหนูค่ะแล้วคนขับรถชื่อว่าเอมสาธิดาเป็นสินชัยค่ะเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนสวยค่ะเพราะฉะนั้นการจ้างคนที่สวยขับรถไปก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะถูกต้องดีแล้วโอเคแล้วนะโอเคนะตกลงจำเนื้อเรื่องได้หมดแล้วนะสี่ข้อเรากลับบ้านเราได้แล้วยังไหนมาแล้วเพื่อกองเชียร์ถามต่อเนื่องจากข้อที่แล้วเลยแล้วคุณต้องเอาเงินจากคุณละไมมาให้ใครครับคือเราเนี่ยเอกไมเอกชัยชวนไปลำไยมีไหมคะชวนไม่ได้แล้วด้วยต้องจำอย่างเดียวเลยร้อนไหลกันตายกินลำไยโถครับคุณเนื้อจ้างหนูขับไปที่เอกไมชวนให้ดีเพราะมันชวนอะไรไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้เลยหาคำตอบอย่างเดียวเลยถามว่าอะไรจำได้ไหมจำได้ค่ะเอาเงินไปให้ใครเอาเงินจากคุณละไมมาให้ใครให้คุณปัญญาหรือเปล่าคะให้คุณปัญญาด้วยให้คุณปัญญาถูกต้อง
ไงเป้าเราสี่ไงเยี่ยมเลยไม่น่าชนะผู้หญิงเลยเราเลวจริงโอ้พี่ชินก็ไม่ผิดเลยแต่ว่าไม่ทันได้ค่ะผู้ชายทำไม่เยอะผู้หญิงสวยทำไม่ทันเลยอ่ะไม่เสียดายครับแอบลุ้นให้น้องเขาตอบลุ้นว่าลุ้นว่าอยากให้น้องเขาไปถึง6เหมือนกันพูดจริงจริงจริงจ้าไม่ผิดเลย5ข้อนะแต่ไม่ทันนะครับแพ้โลมาโหต่อไปเลยครับเอากำลังนี้ขึ้นมาแล้วผมมาโอ้โหแตกหัวมากเราจะเชียร์ใครดีเนี่ยนะพี่พีทเชียร์ใครดีอ่ะได้หมดได้หมดถ้าสดชื่นสดชื่นไหมตอนนี้มาเป็นแม่เหล็กหน่อยชิดๆกันหน่อยคั่วอะไรได้ทุกคั่วเหนือใต้บวกลบได้หมดได้หมดเลยเสียสมาธิแล้วเนี่ยเราไม่เสียฉันรู้จักมันตั้งแต่12จิตใจอยู่กับเกมอยู่กับเกมเสมอทีมน่ะโดนเขานำไปแล้ว1ไม่ถ้าเกิดเราเล่นเนี่ยหัวหน้าเราอ่อยให้อ่อยให้แล้วครั้งนี้ล่ะวิเคราะห์ผลสิเนี่ย2ท่านนี้เจอกันน่ะไม่ท้ายเราท้ายบอกแล้วไอ้ก็จะเล่นให้ชนะหรือเล่นให้แพ้ก็ดูทรงก่อนอะไรเงี้ยก็จริงๆก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรใครใครเล่นก่อนใครเล่นก่อนให้ชินเรื่องชินอยากขึ้นก่อนไหมนะได้ได้ได้ป้าตกลงชินอ้อนพี่พีทหน่อยดิโอ้เดี๋ยวอ้อนไม่ช่วยไม่เวิร์กเจอมันนักหนาไม่ได้ไม่ได้แต่ก็ต้องทำให้ดูหน่อยนี่คือการอ้อนนะครับอ้อนพี่ชายหน่อยเนี่ยหรอพี่ชายคือรุ่นนี้เนี่ยไม่อ้อนไม่ไซส์คอเลยก่อนเลยไม่มีแบบไม่เลยตั้งเลยรักกันจริงใจได้เลยตกลงกินมาแล้วพีทไปเก็บตัวมาไปแล้วเอฟเอชเชสู้ๆพี่เชนครับสู้มีอะไรไหมมีเปล่าผมมีอ่ะมีเปล่าโอ้มีเปล่าผมถามคุณก่อนเลยเขาทำอีกเขาทำอีกโอ้ยเรื่องหมุนจี้เดี๋ยวเหมือนเดินมาแล้วมองข้ามไปเลยอ่ะโอ้โหอะไรวะเพื่อนกันนะโอช้างอะไรเบาที่สุดช้างที่ไหนเบามันหนักทุกตัวนี่โอ้มาช้างอะไรเบาที่สุดช้างอะไรเบาที่สุดงะไม่รู้พี่ช้างเบาที่สุดเบาไหมล่ะนี่แทบไม่ได้ยินเลยนะเนี่ยช้างเบาที่สุดผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าได้ตั้ง6คะแนนแต่สุดยอดผมบอกเลยครับพี่ขอโทษทีมเดียวกันนะเนี่ยครับผมขอให้ได้เท่าพี่จักรบุ๋มผมก็แฮปปี้มากเลยครับชินทำได้ชั่วก็ดีใจชั่วบอกว่าชั่วชั่วก็ดีใจชั่วผมได้กำไรได้มา1แล้วไงแน่นอนพี่ชินเขาเป็นรั้วของชาตินะคะเป็นอะไรตำลึงไปเคลียร์ไปเคลียร์ไม่มีผลผมเป็นคนมีสติสติเหลือเกินนะครับคุณชินแล้วชายหนุ่มผู้เป็นรั้วของชาติคนนี้แต่ใช้ความมุ่งมั่นที่มีตอบถูกไม่ได้กี่ข้อกันแน่ช่วงหน้าห้ามพลาดนะมาเลยปริศนาฟ้าแล้วทีละข้อไปเลย2นาทีจับเวลาคาเฟ่อเมซอนเคยได้ยินไหมก็ดีครับคุ้นๆนะคาเฟ่อเมซอนมีสัตว์ชนิดไหนบนโลโก้จินตนาการดูสินกครับฮะคุณไปคิดอะไรเหรอเป็นนกครับเหรออเมซอนเป็นนกเหรอโอ้ถูกต้องเอ้าแสดงว่าขับรถบ่อยวะเนี่ยครับขับปั๊มน้ำปั๊มนี่เลยแวะไปทานกาแฟครับอ๋อลองไปดูซิปั๊มอื่นลองดิแล้วเราก็ปั๊มเชลมีหอยกี่ตัวโลโก้โลโก้1แต่ว่าหอยน่าเป็นตัวใช่มั้ยตัวหอย1ไม่รู้ว่าเป็นตัวหรือเปล่าแต่เห็นฝาเห็นเชลเอาจำนวนเท่าไหร่น่ารักมากน่ารักหลานคนนี้น่ารักมากคนนี้ไม่เอาดีกว่าเอาคนนู้นดีกว่าคนนี้เกลียดมากเลยคนนี้เลิศดีกว่าใส่ถุงกันบ้างไหมตกลงก็1ถูกต้องไปต่อครับ
ดูนี่เช็คความรู้อะไรในปั๊มหน่อยสิแล้วโลโก้ปั๊มเอสโซมีเสือกี่ตัวไม่มีเสือครับแล้วเอสโซเป็นอะไรเอสโซจะเป็น ESSO เลยแล้วก็เป็นวงกลมสีแดงแล้วไม่มีเกี่ยวกับเสือไม่มีเสือครับเสือจะเป็นตรงไทเกอร์มาดข้างในอ๋อไม่เกี่ยวเลยแล้วก็ที่เขาดินอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ผมพูดเพื่ออะไรผมพูดอะไรอย่าพูดนัชูนิ้วดีกว่าเพราะฉะนั้นโลโก้ปั๊มเอสโซมีเสือกี่ตัวตอบว่าไม่มีเสือครับสาวแล้วพอเปลี่ยนเรื่องดีกว่าถ้าดวงอาทิตย์แสดงว่าดวงเป็นอะไรกับพ่ออาทิตย์ถ้าดวงอาทิตย์แสดงว่าดวงเป็นอะไรกับพ่อทิศถ้าดวงอาทิตย์แสดงว่าดวงเป็นอะไรกับพ่อทิศเออฝรั่งไม่เข้าใจอ่ะนี่ก็เป็นฝรั่งนะก็เลยจะฝากไว้หน่อยให้โอกาสอีกทีผมว่าก็คือดวงอาทิตย์ก็คืออาเนี่ยอาจะเป็นน้องของพ่ออืมถ้าคำว่าอานะอะเฮ้ยคำว่าอาเป็นน้องของพ่อแล้วดวงเป็นอะไรกับพ่อทิศแปลว่าดวงเป็นน้องของพ่อทิศถ้าดวงเป็นอาของทิศจึงตอบว่าเป็นน้องพ่อทิศครับถูกต้องถูกต้องผมไม่เคยพูดถึงเรื่องพ่อแม่แล้วเครียดขนาดนี้มาก่อนไม่เป็นไรนานๆครั้งเราพูดถึงเราก็จะได้เห็นความสัมพันธ์ของญาติเราว่าใครเป็นใครไปต่อเลยแล้วถ้าดวงเป็นน้องแม่ทิศจะถือว่าดวงอาทิตย์หรือดวงลุงทิศถ้าน้องของแม่จะเรียกว่าน้าป่ะจะไม่ได้เรียกว่าอาตกลงจะถือว่าเป็นดวงอาทิตย์หรือดวงลุงทิศไม่ได้เป็นอาทิตย์หรือไม่ได้เป็นลุงทิศถูกต้องลำดับแรกครั้งแรกมันจะเครียดไปให้สุดพอลำดับต่อมามันจะมีความสุขครับมีความสุขมากเลยไปให้สุดเจออากับเจอหน้าที่ไหนเอาของขวัญไปให้เลยนะครับได้มาแล้ว5ข้อไปต่อเลยข้อต่อไปเปลี่ยนเรื่องเลยถ้าบ้านสุดแล้วควรเรียกใครช่วยบ้านสุดบ้านสุดก็ต้องเรียกเรียกใครก็ได้ครับจากสักคนตัวอย่างช่างครับเพราะว่าบ้านมันสุดตรงไหนจะซ่อมตรงไหนแล้วก็ว่าใช่ครับก็เลยเรียกช่างครับบอกว่าถูกต้องไปสุดไปสุดไปสุดสี่ข้อนะครับเอ็มได้กิน100,000ไปสุดข้อต่อไปแล้วตามตำนานกรีกตามตำนานกรีกบ้านสุดสุดอยู่ที่ไหนบ้านสุดอยู่บนภูเขาโอลิมปัสถูกต้องสามข้อไปสุดโค้ดอาของคิวสแกน QR โค้ดเพื่อซื้อโค้ดให้คิวสรุปใครจะได้เสื้อโค้ดคิวถูกต้องไปสุดไปสุดสองข้อเยี่ยมไปเลยไอสุดวินนี้เกิดมาต้องสุดไปสุดข้อต่อไป QR โค้ดรู้จักใช่ไหมครับอ้าว QR โค้ดเกิดขึ้นครั้งแรกเลยประเทศเลยครับเล่นหน้าหนักเลยเฮ้ยหนักลงเลยได้ป่ะไม่รู้ว่าพัฒนาไปเรื่อยเลยทำไมต้องมาคำถามเนี่ยปากอาโค้ดดูปากดูปากอ๋อรู้ละฮะญี่ปุ่นญี่ปุ่นยิงเหรอเอาไงญี่ปุ่นถูกต้องตัว Q ย่อมาจากคำว่าอะไรครับ Q ย่อมาจากคำว่าแจ็คพอตแตกไม่แตก Q ย่อมาจากคำว่าเร็วเพื่อแจ็คพอตแตกครับ S และ J พอที่10โอ้ยเล่นมากเล่นมากเล่นมากเร็ว Q ย่อมาจากคำ Q R รู้ไหม R คิวก็ยูมาจากคิวนั่นเองคิวย่อมาจากคิวเลยครับคิวยูคิวยูอีเป็นแค่สัญลักษณ์เฉยๆใช่ครับเป็นชื่อเรียกมาว่าเป็นคิวโค้ด QR ใช
ใช่ไหมก็เป็นโค้ชเฉยๆเป็นอย่างดังไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่ได้ใช่ไหมฮะจะได้จะได้ถ้าเราบอกว่ามันมีคำย่อจริงๆเดี๋ยวมองอะไรครับถ้าลองเดาถ้าลองเดาแต่ข้างนี้หน่อยข้างนี้หน่อยนี่เชนเชนเชนข้างนี้แต่ข้างนี้แต่ข้างนี้แต่ข้างนี้เออคุยกับเขาหน่อยคุยกับเลขสิบหน่อยไปเจอกันครั้งหน้านะแกมันมีคำที่เป็นคำที่เรารู้จักกันลองเดาแบบง่ายๆเลยได้พื้นเลยอ่ะคิวมันคืออะไรดีไม่รู้อันนี้ question เพราะว่าเราทำเพื่ออะไรตรงนี้ใช่ไหมเวลาเราไปสแกนให้มันเกิดอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวคิวควิก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 คือเร็วนะนิดเดียวเลยนะแล้วโอกาสได้ด้วยเพราะบางทีอาจจะหลุดออกมาว่าอย่างนั้นมันอาจจะช่วยเราก็คือควิกลั่นออกมาแล้วฮาเลยอ่ะถ้ามันไม่ได้เป็นคำถามที่จะได้แจ็คพอตนะครับอาจจะคิดทันแล้วมันไม่มีเวลาบีบคั้นนะครับผมว่าอาจจะคิดได้นะแต่พอขึ้นไปข้างบนคิวมีอะไรบ้างวะตอนแรกจะพูดคำว่าควีนนะไม่น่าจะใช่ผมมันเจออันหนึ่งเข้ามาแทรกหมดเลยใช่ไหมก็ไม่น่าจะใช่ผมเลยพูดคิวเลยแล้วกันนะแต่พอตอบมาปุ๊บแหมมันมีโอกาสมากเลยป๊อบมาสุดยอดสุดยอดลั่นหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อตรงนั้นมีผลอะไรหรือยังพอพูดเรื่องปั๊มเนี่ยผมโอ้มันได้มันเป็นทางผมเลยนั่นคือสามข้อแรกใช่แล้วแถวบ้านปั๊มเยอะมากเลยจะเห็นตลอดแล้วมีอะไรแปลกๆตั้งแต่ข้อประมาณข้อซูดโอ้ซูดพันละเริ่มเล่งละซูดนี่เป็นบ้านใครนะบ้านของไม่อยู่บนภูเขาโอลิมปัสซูดภูเขาโอลิมปัสอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้ๆโอลิมปิกก็ไปเรื่อยๆนะอย่างที่บอกนะว่าถ้าเกิดเรามีเวลานิดนึงไอ้ตุ๊กคิวใช่ควิกมาแน่ไม่แล้วเมื่อกี้ผมคิดว่าอะไรรู้ไหม QR code ผมคิดว่าประเทศไทยเสร็จปุ๊บผมคิดว่าอ๋อ Never เป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ผลิตไลน์แล้วก็เลยไปลิงก์นี่ก็เลยคิวใช้ QR code จริงๆแล้ว QR code ผู้ผลิตนี่ก็คือบริษัทในเครือ Toyota อ๋อเหรอเออมันจะมีเรื่องดันอะไรต่างๆที่มันจะเป็นข้อมูลต่างๆครับท่านลั่นมาว่าควิกโอ้โหฮากันตึ้งเลยสุดท้ายมากเลยกระโดดกันแบบหืมนี่ทางด้านนี้มาลุกทีมใครเชียร์ทางนี้หมดแล้วเหมือนเราไปอยู่ทีมนี้พาไปเลยอ่ะแล้วโอ้โหท่านอย่าให้เกิดขึ้นแล้วเล่นไม่เกรงใจเลยอ่ะเดี๋ยวเจ้าตัวเขาจะเป็นยังไงเนี่ยส่งตัวเข้ามาไม่มีอะไรที่กองเชียร์จะคึกคืนแล้วก็อยากจะเชียร์ขนาดนี้เลยโดนไปแล้วหนึ่งความหวังเทมถ้าอะไรกลับมาหนึ่งเท่านี่คือความหวังกูลิปลีเดี๋ยวแต่ว่าอะไรตีเกิดกันเยอะมากเลยจิ๊บจิ๊บหรือลิปลีหรืออะไรไม่ปลอบใช่หนุ่มน้อยดูดิหน้าตาแบบเสียใจมากเจี๊ยบมากเออจะไม่เจี๊ยบเจี๊ยบกันอะไรเนี่ยเจี๊ยบเจี๊ยบมากแต่เมื่อกี้คือเสียใจกันที่เสียใจที่แตกไม่แตกเนี่ยหรออันแน่อันแน่อย่าพูดไปหรือแตกแล้วเฮ้ยแตกก็ได้สิบดิเฮ้ยเฉยเฉยปะวะมันต้องอย่างนี้สิครับคุณพีทโพดแล้วนักร้องหน้ามนที่ไม่เกรงกลัวใครคนนี้จะโชว์ฟอร์มดีเอาชนะคุณจินพร้อมคว้าเงินแสนได้หรือไม่พรุ่งนี้รู้แน่นอนคนสุดท้ายพี่อาสองคนก็ทำดีไว้แล้วลองทำไม่ดีบ้างพี่พัชชานี่เป็นมีเชื้อจีนไหมครับมีค่ะอ๋อตุ๊ดจีนี่เวลาไหว้ต้องใช้ไก่ใช้หมูนะครับแล้วเมื่อไหร่จะพาอู๋ไปไหว้แม่ครับชินชินวุฒิเคยอยู่วงอะไรระหว่าง Big Bang Big S หรือ Big 3เฮ้ยชินเฮ้ยเอาแล้ว Big 3เหรอภาพเด็กๆมันกลับมาอะไรเงี้ยชินก่อนนั้นมีชินวุฒิสายันสัญญาแล้วก็ชินกรไกลล่าสามชิ้นครับได้ Big 3แล้วเวลาเราดูถ่ายทอดฟุตบอลเรามักได้ยินเสียงใครระหว่าง Big 2 Big จ๊ะหรือ Big 4 Big 2เป็นใครอ่ะเออ Big 2เป็นใครอ่ะโอ้ยนี่
คนนี้คุ้นเคยกับเขาเลยตอนเย็นตอนเย็นพี่ตู่ก็ค่ะไม่รู้จะมันยังไงอยู่ไม่ค่อยเป็นพี่ตู่ไงฮะอันนี้พี่แอมโยนโยนมีเชื้อจีนไหมครับไม่เคยได้ยินที่ไหนตุ๊ดจีนนี้มารับอังที่ผมนะครับอังเปล่าเหรอคะอังชอบเธอแจบแอบชอบเธอจังครับ